มาเซียนวิเคราะห์ฟุตบอลตอนเช้าในวันที่24พฤศจิกายนวิเคราะห์ UCL ทั้งใครมีโอกาสยิงลงเอยสกอร์ประมาณไหนแล้วก็ทีมเนี่ยจะชนะประมาณเท่าไหร่นะครับใครเข้ามาก็ขอกำลังใจให้มาเซียนวิเคราะห์ฟุตบอลสักคนละ1ไลค์1แชร์นะครับแล้วก็คุณคิดว่าทีมเนี่ยจะชนะบ้างก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เวลาเม้นอย่าเม้นคำพูดที่ดูสุ่มเสี่ยงนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเข้ามากดไลค์กดแชร์นะเพื่อนๆโอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเอาคู่แรกครับผมนะครับคู่นี้เตะประมาณเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งอ่ะประมาณตีหนึ่งอ่ะตีไปเลยโดยเชลซีเจอแลนด์ถามว่าเชลซีเจอแลนด์เจอกันล่าสุดเป็นไงเชลซีชนะ 3-0 นะครับโดยเชลซีเนี่ยถ้าหากว่าใครแบบเชียร์แลนด์วันนั้นก็จะคิดว่าโอ้ยเชลซีเนี่ยอีกทีมนึงโดนใบแดงแล้วก็โดนง่ายเกินไปแล้วก็รวมถึงจุดโทษอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ถามว่าเชลซีวันนี้ไปเล่นในบ้านแลนด์เป็นเรื่องง่ายไหมคำตอบก็คงจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเชลซีเนี่ยมีโอกาสจะเก็บนักเตะที่เจอแลนด์ในวันนี้ไปเจอกับพวกสเปอร์ไปเจอกับพวกเซบีย่าในอนาคตก็ได้ถูกปะนะครับแล้วเชลซีตอนนี้คะแนนเท่าเซบีย่านะครับ7แต้มที่ผมเช็คมานะแล้วก็ประตูได้เสียดีกว่านะครับแต่ถ้าว่าเกิดเสมอแล้วเซบีย่าชนะเนี่ยเซบีย่าจะขึ้นที่1ซึ่งเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่เสียประตูโคตรของโคตรยากเลยในช่วงหลายเกมที่ผ่านมานะครับโดยถ้าเราดูกันตามสถิติตั้งแต่เอโดเมนดี้มาเฝ้าเสานี่โดนไปลูกเดียวคือโดนไป6เกมล่าสุดเนี่ยโดนไปลูกเดียวเอาง่ายๆเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะไปดูสถิติย้อนหลังไกลมากแล้วก็แลนด์เนี่ยช่วงหลังโมเมนตัมเริ่มเสียนะโดย6เกมนี้แพ้ไป5นะครับเกมนี้คือถ้าถามตามสถิติต้องบอกกันตามตรงว่าเชลซีลุ้นที่จะชนะได้มากกว่ามากๆเลยแล้วถามว่าเฮ้ยแลนด์เนี่ยมีใครที่แบบพอยิงประตูได้บ้างส่วนใหญ่อ่ะมันจะหนักไปทางกองหลังครับผมในรายการแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมีใครยิงได้บ้างเนี่ยมีคนเดียวนี่ใช่ไหมลูกเดียวเลยเนี่ยชื่ออะไรเซอร์ฮูกูรัสซี่เนี่ยยิงได้คนเดียวเลยเนี่ยแต่เกมนั้นที่เจอกันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแน่ส่วนเชลซีนี่ถ้าเราไม่นับจุดโทษนะเยอะสุดก็คือทีโมวอร์เนอร์นะครับซึ่งในรายการแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็คิดว่าทีโมวอร์เนอร์ก็มีโอกาสยิงจุดโทษและเชลซีก็เรียกจุดโทษได้ประมาณหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้แบบทีจัดเหมือนแมนยูอ่ะแต่ก็ฉมังใช้ได้อยู่แล้วก็ทีโมวอร์เนอร์ก็ยิง3ลูกแล้วทีโมวอร์เนอร์เนี่ยเป็นนักเตะที่ชอบยิงรายการพวกรายการยุโรปมากๆเลยที่ผมดูอ่ะผมเลยมองว่าเกมนี้อาจจะเป็นทีโมวอร์เนอร์แหละเต็งหนึ่งถ้าได้ลงนะอาจจะเป็นทีโมวอร์เนอร์เบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็พอยิงปั๊บลงไปสัก70นาทีแล้วโดนเปลี่ยนออกอะไรพวกนี้แล้วก็อาจจะมีแทมมี่กับชิลูอาจจะมีโอกาสยิงได้เช่นกันนะครับเพราะว่ากองหลังอีกฝ่ายเดิมตัวไม่ได้สูงอะไรมากถึงแม้ว่าจะทำประตูได้บ่อยก็ตามนะคู่นี้ผมว่าเชลซีอยู่แล้วนะครับเชลซีอยู่แล้วเผลอๆมีคลีนชีตแต่จะยิงกี่ลูกเลอะล่าสุด 3-0 ใช่ไหมแลนด์ล่าสุด 1-0 ปารีสโดน3ลูกเจอเชลซี3ลูกเจอเบรส 2-1 ชนะ 1-0-2-1คือทรงๆมันไม่น่าจะเกิน3ลูกครับผมส่วนเชลซีเนี่ยอาจจะมีโอกาสเอาใจสปอนเซอร์ก็ได้นะครับ 3-0 4-0 อะไรพวกนี้แล้วเชลซีเกมหน้าเจอท็อตแนมฮอตสเปอร์นะอาจจะ 1-0 2-0 แล้วก็ปิดเกมแล้วก็ไม่ต่อก็ได้นะคู่นี้ผมว่าอาจจะมีโอกาสยิงน้อยในมุมมองผมนะครับอาจจะยิง1ลูกปั๊บ2ลูกปั๊บไม่โดนประตูใช่ไหมเอโดเมนดี้มันเหนียวเกินอาจจะแบบปิดเกมแล้วก็ไปเจอสเปอร์เกมหน้าออมแรมนักเตะตัวหลักที่จะยิงประตูไว้คิดว่านะน่าจะยิงน้อยนะครับอันนี้คือในมุมมองนะคิดว่ายิงน้อยแต่เต็งยิงอ่ะทีโมวอร์เนอร์แน่นอนคู่นี้ไม่1ก็2 0นะครับผมว่าเชลซีแล้วก็ยิงน้อยแล้วก็ทีโมวอร์เนอร์ลุ้นยิงแต่ว่าแผนเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยแผนเนี่ยมันประมาณไหนนะครับจัดให้หน่อยนะครับสมมุติว่าแบบมีคนบอกให้จัดให้หน่อยใช่ไหมเซนเตอร์คู่เป็นเทียโกซินวาจับคู่กับลูดิเกอร์แล้วกันนะครับเห็นคู่นี้ไม่ค่อยได้ประสานงานกันแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนคิดว่าน่าจะเป็นซูมากับซินวาใช่ไหมเป็นซูมากับซินวาแหละนะครับโดยปกติแล้วกันแล้วก็
แบ็คขวาลิเจมก็ช่วงหลังเป็นตัวหลักอาจจะเป็นอัสปิริกุเอต้าก็ได้แต่คิดว่าลิเจมน่าจะมาก่อนแบ็คซ้ายเบนชีเวลแล้วก็คือเกมล่าสุดโดนเปลี่ยนออกนะครับน่าจะเป็นเบนชีเวลปีกกองกลางกลาง3แน่นอนเชลซีชอบใช้กลาง3 3เนี่ยหากแบบอีกทีมนึงอ่อนกว่าบิ้วเกมจอร์จินโญอาจจะเป็นกลางรับแล้วก็มัตติโอโคซิตมีโอกาสจับคู่กับลูกรักแฟรงค์แลมพาร์ดอย่างเมสันเมาส์แล้วก็หน้าเป้านะครับหน้าเป้านี่ผมไม่คิดว่าเป็นทีโมเนอร์แน่นอนแหละหน้าเป้านี่ไม่ชิลูก็แทมมี่นะครับผมให้เป็นแทมมี่ก่อนแล้วก็ชิลูได้ลงมาครึ่งหลังแล้วก็ปีกขวาซีเอ็กนะครับปีกซ้ายก็ทีโมวอร์เนอร์นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดหลักแหละเพราะอะไรครับทุกคนก็รู้นะเพราะว่าเชลซีเนี่ยมันต้องเก็บแต้มแข่งกับเซบีย่าด้วยนะครับเกมนี้คือบังคับชนะแล้วก็มองว่ามีโอกาสลุ้นชนะได้นะครับผมว่าคู่นี้ยังไงก็เชลซีนะครับใครแบบไม่แบบใครเห็นแค่ตัวเลขก็อาจจะงงๆใช่ไหมแต่เป็นว่าฟังเหมือน FM เอาละกันอ่ะกดไลค์กดแชร์นะเพื่อนๆที่เข้ามาได้ไหมนะครับมันไม่ได้ลำบากใช่ปะอ่ะสรุปนะเชลซียิงน้อยแล้วก็ทีโมวอร์เนอร์เต็งยิงนะครับจุดโทษหรือเปล่าก็รอดูเอาต่อมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับล่าสุดโดนอิสตันบูลบูยุคเช็คเผามา 1-2-1 ใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดนี้จุดโทษนะครับลูกเดียวจืดมากเจอเวสต์บอมแทนที่แบบทีมใหญ่กว่าจะเหนือเขาเยอะเกมนี้เจออิสตันบูลเนี่ยแมนยูเนี่ยเอาจริงวันนี้ผมว่าน่าจะยิง 2-1 2-0 3-1 แน่นอนเพราะว่าเสียคะแนนกับอิสตันบูลนะครับและอิสตันบูลเนี่ยล่าสุดเพิ่งแพ้ทางเบซิตัสไปด้วยนะครับแล้วก็แพ้เบซิตัสใช่ไหมเบซิตัสแล้วก็อีกทีมหนึ่งอะไรอิสตันบูลเจอกับอิสตันบูลบาซักเซเฮียเดี๋ยวมันทีมเดียวกันปะเนี่ยอิสตันบูลบาซักเซเฮียเออนะครับเอาไปช่างมันเถอะเอาแล้วคู่นี้อยู่ที่ใจคุณเนี่ยผมว่าคู่นี้ผมว่าแมนยูชนะแน่นอนนะผมแต่อยู่ที่ว่าจะชนะขาดไม่ขาดหากแมนยูเกิดไม่ชนะเกมนี้โอ้แฟนแมนยูด่าเละโอ้โซช้าเอาโอ้ฝีมือมีแค่นี้เหรอวะเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวมีแน่นอนและช่วงหลังแมนยูที่ชอบยิงน้อยด้วยนะครับชอบยิงน้อยด้วยนะครับไม่หนึ่งลูกโอ้โหไม่หนึ่งลูกก็สูญลูกว่ะแต่ยิงเยอะก็ยิงเยอะไปเลยครับผมอิสตันบูลนี่ก็โอ้โหยิงประตูได้เกือบทุกเกมนะดูไซติ5เกมยิงได้หมดเลยไม่ลูกก็2ลูกคู่นี้ประมาณ 3-1 ครับผม 3-1 ฮะเอาคืนครับแก้แค้นนะสำหรับแมนยูแล้วก็ต้องยิงแบบให้สะใจหน่อย 3-1 อะไรพวกนี้ 4-1 อะไรพวกนี้ยิงเยอะแมนยูเกมหน้าเจอกับซาวน์ตันโอ้ผมคิดว่าแมนยูจะประมาทซาวน์ตันบอลเนี่ยคะแนนเป็นรองเขาอีกนะครับคิดว่าเขาก็จอกไปแมนยูคงไม่คิดกันใช่ไหมผมว่าบูโน่เฟอร์นันเดสตัวเต็งในการยิงครับบางคนถามว่าเฮ้ยมันเป็นกองกลางนะเว้ยจุดโทษไงมันเป็นกองกลางก็คือจุดโทษไงจุดโทษอะไม่เต็งยิงได้ไงใช่ไหมแมนยูได้จุดโทษเกือบทุกเกมนะครับการที่ผมจะคิดว่าบูโน่เป็นตัวเต็งมันแปลกไหมนะได้ปะแรดฟอร์ดบูโน่ได้มาซิยาวเหรอก็เห็นช่วงหลังฟอร์มตกอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะฟอร์มมาหรือเปล่านะเกมนี้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดน่าจะยิงยากครับมันเจอทีมแบบอุดๆเงี้ยแรดฟอร์ดไม่ค่อยยิงอ่ะผมว่าน่าจะเป็นบูโน่กับมาซิยาวอ่ะลุ้นได้สองคนนี้ที่เหลือไม่น่าจะลุ้นได้ครับผมอิตเยอะสุดแรดฟอร์ดกับบูโน่ใช่ไหมอิตันบูมีใครยิงได้บ้างวะเดมบ้าบาวะนะครับยิงแมนยูเกมก่อนเอดินวิสก้านี่ก็ประมาณหนึ่งนะไม่ได้กระจอกนะครับเอดินวิสก้าเนี่ยเฮ้ยผมว่าอาจจะเป็นเอดินวิสก้าก็ได้นะครับเต็งในการยิงเนี่ยเต็งในการยิงนี่อาจจะเป็นเอดินวิตก้าก็ได้นะฮะผมว่าเต็งหนึ่งคือบูโน่ครับแมนยูชนะ 3-4-1 ครับผมยิงเยอะผมว่าแมนยูนะครับแมนยูคือถ้าชนะเกมนี้มันจะลุ้น
ที่1 UCL ได้เลยอ่ะที่1แบบ UCL กลุ่มนี้ได้เลยอ่ะคิดว่าน่าจะได้แหละคือมันไม่มีข้อแก้ตัวถ้าคุณเสมอหรือ1ถ้า1-0มันก็3แต้มบางคนบอกงี้ใช่ไหมแต่ถ้า1-0ก็แฟนแมนยูก็ด่าเหมือนเดิมอ่ะนะครับโอ้ยยิงงั้นจุดโทษลูกเดียวออกมาเจอเวสต์บอมเนี่ยคือเวสต์บอมเนี่ยมันก็ได้แค่จุดโทษได้มั้ยได้ลูกเดียวนะครับจืดมากแล้วแต่เลยบางคนบอก3แต้มพออ่ะกดไลค์กดแชร์ครับผมแมนยูยิงเยอะแล้วก็บูโน่นะต่อมาโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับเจอกับคลับบูทคลับบูทมีแบนดอนเมเชเล่เก่งๆตัวนึงอ่ะพี่ผมดูอ่ะแล้วก็ดอร์ทมุนด์ดอร์ทมุนด์ฟอร์มดีมากเลยล่าสุดถล่มเละเหมือนจะแข่งพื้นที่กับลาซิโอนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ขับบูทนี่ฟอร์มดีครับผมลาซิโอเสมอโอ้ยวันนี้เล่นในบ้านดอทมูนไม่น่ารอดหรอกนะครับไม่น่ารอดหรอกอะเต็งหนึ่งเออร์วิ่งเบาฮาแลนด์ครับผมเกมหน้าดอทมูนเจออะไรดีวะชิวๆโคโลนอะเบอร์หนึ่งเออร์วิ่งเบาฮาแลนด์ครับผมโอ้โหยิง14ลูกแล้วเนี่ยเออร์ลิงเบาฮาแลนด์นี่ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้โหคล็อกนะครับนอร์เวย์ยิง6แชมเปี้ยนลีกยิง4บุนเดสยิง10ขับเฟลลี่ยิง2แล้วก็ชิงแชมป์นอร์เวย์อะไรสักอย่างแหละนะครับอยู่20ยิง9นะครับยิง31ลูกจาก22เกมล่าสุดโอ้โหโหดจัดโหดจัดนะครับใครมีตังค์60ล้านก็จัดนะฮาแลนด์นะครับถ้าฉีกสัญญาจบฤดูกาลนี้ด้วยเอาลองวัดใจกันได้ครับผมนะครับผมว่าฮาแลนด์เบอร์1แน่นอนเกมนี้เบอร์2ก็ซันโชนะครับไอ้ซันโชมันยิงประตูยังวะเนี่ยซันโชมันยิงประตูยังวะซันโชใครบอกว่ามันเป็นดาวรุ่งระดับโลกวะเนี่ยมันยังไม่ยิงประตูเลยนะฟอร์มตกป่ะเนี่ยนายอ้าวใครอยากได้ซันโชก็ยกมือขึ้นนะฮะอ่ะคู่นี้ผมวัดใจกันได้ครับผมดอทมูนนะครับเอายิงเยอะด้วยครับผม3ลูกอ่ะขั้นต่ำมาตรฐานนะฮะ 4-5 ลูกก็ลุ้นได้ครับดอทมูนเบอร์1ฮาแลนด์ยิงเยอะเคลียร์3ลูกถึงนะคิดว่า 3-4 ลูกถึงนะครับดินาโมเคียฟเจอบาร์ซ่าโอ้โหผมว่าน่าจะ 1-0 โชว์แน่นอนนะครับบาร์ซ่าเนี่ยในอันดับลีกประมาณ12มั้งใช่ไหมแล้วล่าสุดเจอกับดินาโมเคียฟมี 2-1 วันนี้ไปเล่นในบ้านดินาโมเคียฟดินาโมเคียฟคงไม่ยอมโดนมากกว่าลูกหนึ่งหรอกมั้งก็คงจะ 1-0 2-1 3-2 อะไรพวกนี้แล้วก็บาร์ซ่านะครับขาดบ้างไม่ขาดบ้างวะล่าสุดแพ้ไอ้ก่อนมาดริดมันทีมอะไรวะแอตเลติโกมาดริดใช่ไหมคู่นี้วัดใจกันได้นะฮะผมว่าน่าจะลงเอยที่กดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อนๆแอปที่เข้ามาคนกดไลค์ค่อนข้างน้อยมากเลยคนดูหลายพันนะฮะอ่ะผมทายเลยครับคู่นี้ผมว่าดินาโมเคียฟแพ้ไม่ขาดครับผมลุ้นเชียร์ดินาโมเคียฟแบบแพ้ไม่ขาดนะฮะโอเคใครยิงเยอะยิงน้อยใช่ไหมหลายๆคนคิดว่าบาร์ซ่ายิงเยอะแน่นอนจะยิงถึง4ลูกไหมครับ3ลูกมีโอกาสถึงอยู่แล้วถ้า3ลูกผมว่ามีโอกาสถึงครับแต่4ลูกอาจจะต้องลุ้นหนักหน่อยแต่ถามว่าจะยิงเยอะไหมเหรอแต่ถ้าดูตากฟอร์มช่วงหลังนี้ไม่น่าจะยากน่าจะยากมากนะครับน่าจะ 1-0 เนี่ยน่าจะ 2-1 อ่ะแถวๆเนี้ยดินาโมเคียฟอ่ะเจอบาซ่า 2-1 เจอกับเฟเรนวาลอส 2-2 ชัตตาโดเนส 3-0 ประมาณไม่เกิน3ลูกครับผมคู่นี้ดินาโมเคียฟใครลุ้นบ้านได้ประตูบ้างซีการครอปใช่ไหมตัวเก่งทีมปีขวาแล้วบาซ่าเอาบาซ่าผมให้เป็นเมสซี่อ่ะผมว่าเต็ง1คือเมสซี่ครับผมแล้วไงต่อครับเมสซี่ฟอร์มตกแล้วไงต่อครับมันอ่อนกว่าฟาติมาลาเมสซี่อ่ะใช่ไหมแฟนๆบาร์ซ่ารู้อยู่แล้วนะฮะวันนี้
ขั้นเทพจริงเมสซี่บาร์ซ่าไม่ใช่เมสซี่เรียกเชียร์คลีฟแล้วก็คาดว่าคู่นี้ไม่น่าจะเกิน3ลูกครับผมก็3ลูกเต็มที่ครับน่าจะ 1-0 กับ 2-1 อ่ะแถวๆนี้ไม่น่าจะยิงขาดคิดว่านะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะเราทายเมสซี่ครับเพราะว่าคิดว่าเมสซี่จะยิงได้ฮะง่ายๆเลยครับบาร์เซโลน่าไม่ใช่ดิปารีสแซงต์แชร์แมงเจอกับไลซิกคู่นี้เหรอปารีสเจอไลซิกคือเจอกันล่าสุดอะปารีสชนะไลซิกชนะปารีสผมพูดถูกไหม 2-1 ซึ่งเกมนี้ปารีสผมไม่รู้หรอกว่าใครเจ็บบ้างใครมีปัญหาบ้างอันนี้ผมไม่สามารถทราบได้จริงเพราะบางทีข่าวก็ออกมาหลอกก็มีเหมือนกันอะไรวะกดไลค์นะเพื่อนๆนะครับโฆษณาอะไรไม่รู้เด้งขึ้นมาโอเคกดไลค์นะเพื่อนๆนะครับก็คือปารีสเนี่ยเอาจริงทุกคนก็รู้อยู่แล้วศักยภาพนะครับแล้วก็ล่าสุดแพ้โมนาโก1ใบแดงใช่ไหมส่วนไลป์ซิกล่าสุดเสมอแฟรงก์เฟิร์ตก็เข้าใจกันได้แล้วฟอร์มไลป์ซิกเนี่ยจริงๆแพ้แมนยูกัดบัตรใช่ไหมเจอทีมเก่งมีโอกาสแพ้ครับผมแต่เจอทีมอ่อนอาจจะชนะเจอปารีส2ใบแดงก็เข้าใจได้แล้วคู่นี้หลายๆคนคิดว่าปารีสไม่น่าจะได้แล้วมั้งใช่ไหมปารีสน่าจะไม่ชนะเผลอๆหลายๆคนคิดแบบนี้ใช่ไหมแต่คุณไม่อยากเห็นปารีสไปยูโรปาลีกเหรอเฮ้ยทุ่มทุนเงินซื้อมากกว่าไลซีอีกนะรวยกว่าไลซีอีกนะแต่ไปยูโรปาลีกใช่ป่ะคู่นี้ผมว่าไม่ว่าจะด้วยประการใดเหตุผลอะไรมาแถต่างๆนานาผมไม่ทราบฮะแต่ผมว่าคู่นี้ปารีสน่าจะมาครับผมปารีสมาต่อให้เอ็มบัปเป้ต่อให้ดิมาเรียต่อให้เนย์มาร์ไม่ได้ลงกันทั้งสนามอะผมก็เชื่อว่าปารีสชนะครับผมนะฮะวัดใจกันไหมไลซิกไปยูโรปาลีกก็ไม่เสียหายหรอกแต่ว่าปารีสอ่ะไม่ได้ไป UCL รอบต่อไปอาจจะเสียหายเผลอๆทูเคอร์โดนปลดด้วยเนี่ยไม่รู้โดนปลดหรือยังนะครับตอนนี้ปารีสใครลุ้นยิงใช่ไหมถ้าไม่เจ็บนะถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีปัญหานะตามข่าวด้วยนะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าใครจะยิงไม่ยิงอ่ะเดี๋ยวยิงเยอะไหมโอ้ยิงเยอะอยู่แล้วครับหลังปารีสก็ไม่ได้แน่นขนาดนั้นครับหลังไลป์ซิกก็เล่นกันครับผม 2-3 ลูก3ลูกขึ้นแน่นอนเนี่ยคู่นี้2-3 ลูกขั้นต่ำ4ลูก5ลูกแน่นอนเนี่ยแล้วปารีสเนี่ยคือฟอร์มช่วงหลังก็3-3 เอา5-3-3-3 2-4 ก็ลุ้นได้นะครับใช่ไหมimproper นะครับยิงเยอะแต่ว่าใน UCL เนี่ยยิงเยอะสุดคือมอยเซอร์คีนนะครับยิง1จ่าย2เอ็มบัปเป้ยิงจ่าย2นะโอ้ยมอยเซอร์คีนนี่อยู่ฝรั่งเศสนี่ฟอร์มดีเนาะไลซิกมีใครลุ้นยิงได้บ้างดีวะโอ้ไม่ไหวจะเคลียร์เอาง่ายๆแบ็กยิงเยอะกว่ากองหน้าแค่นั้นก็บันเทิงแล้วอ่ะใช่ไหมเอาคู่นี้ลองวัดใจกันได้นะผมว่าเบอร์1มอยเซอร์คีนเบอร์2เป็นเอ็มบัปเป้นะครับแล้วก็ถามว่ายิงประตูเนี่ยยิงกี่ลูกใช่ไหม3-5 ลูกก็ถึงแน่นอนจะยิงอันนี้คือตามสถิตินะถามว่าใครจะชนะปารีสนะปารีสกดไลค์กดแชร์นะเพื่อนๆนะครับต่อมาเราไปกันเรื่อยๆยูเวนตุสเจอกับเฟเรนวารอสนะครับบางคนบอกเอ้ยเล่นในบ้านยูเว่เนี่ยต้อง3ลูกยิง2ลูกไม่มีความสุขใช่ไหมแต่ยูเว่เนี่ยมัน 2-0 โชว์ก็ได้นี่ใช่ป่ะเกมหน้ามันไม่ได้เจอทีมหนักด้วยเกมหน้าเจอเบเนเวนโตนะครับอาจจะแบบช่วงยิง 2-0 แล้วจบอะไรพวกนี้แล้วมั้งเฟเรนวารอสเนี่ยคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าทีมมาตรฐานไม่ดีครับแต่ก็สามารถเสมอกับดินาโมเคียฟได้ถูกปะเจอบาร์ซ่านะครับเหมือนบาร์ซ่าจะยิงยับอยู่เหมือนกันนะจำไม่ผิดอ่ะคู่นี้ลองวัดใจกันได้นะผมว่าเฟเรนวารอสเชียร์แบบไม่แพ้ขาดไ
เชียร์แบบไม่แพ้ขาดได้แล้วคู่นี้ผมว่าอาจจะบางคนคิดว่า5ลูกแน่นอนนะผมว่าอาจจะไม่ถึง3ผมว่าอาจจะเผลอๆ2-0ด้วยคู่นี้1-0 2-0แล้วก็เก็บบอลติดชึ่งเบอร์1เหรอหากไม่มีการเจ็บป่วยหรือไม่ติดโควิดนะคริสเตียโนโรนัลโดแน่นอนนะครับผมเบอร์2โมราต้าครับมันจะได้ลงสนามในเกมนี้อ้าว2คนนี้โรนัลโดโมราต้าครับผมนะครับน่าจะลุ้นประตูได้นะครับผมว่าคู่นี้ยิงน้อยครับใครคิดว่ายิงเยอะก็ไม่ว่ากันน่าจะ2-0แล้วนะครับ2031เฮ้ยเดี๋ยวปิโลเป็นทีมสายเกมลุกใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงปิโลเป็นทีมสายเกมลุกใช่ไหมแสดงว่าหลังก็ลอย1-1 2-0ยิงเยอะยิงน้อยอาจจะยิงน้อยก็ได้นะเฟเลนวารอสเยอะสลับน้อยผมว่าคู่นี้ยิงน้อยครับผมยูเว่กับเฟเลนวารอส2-0น่าจะประมาณนั้นแหละคราโนดาเจอกับเซบียาเซบียาเนี่ยต้องชนะเพื่อทำคะแนนแข่งกับเชลซีนะซึ่งเฟเลนวาไอคราโนดาเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีครับผมล่าสุดเพิ่งชนะตัมโบมาชนะ1-0ไปแดงด้วยแต่ก่อนหน้าคือแพ้รวดเลยนะเซบียาเนี่ยนอกบ้านไม่ค่อยชนะครับแต่แต่5นัดล่าสุดชนะ4เริ่มกลับมาชนะเยอะขึ้นแล้วผมว่าคู่นี้เซบียาอาจจะลุ้นชนะได้ก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกแต่คิดว่าเซบียาชนะได้ครับผมยิงเยอะยิงน้อยใช่ไหมทรงมันมีโอกาสทั้งคู่เลยแต่ว่าทางคาโนดาเนี่ยมันเหมือนทรงเป็นทรงยิงเยอะนะเซบียาหากไม่อ่อนจนเกินหากไม่เก่งจนเกินไปนี่ผมว่าเซบียาน่าจะยิงเยอะนะครับคาโนดาไม่ใช่ทีมที่เก่งจนเกินไปคู่นี้ผมยิงเยอะครับผม3ลูกถึง4ลูกลุ้นได้หากนักเตะไม่เจ็บของเซบียาใครลุ้นยิงใช่ไหมเห็นช่วงหลังได้ข่าวว่าลุคเดยองเนี่ยฟอร์มยิงโหดใช่ไหมแล้วก็ไอเซตยี่เนี่ยก็พอได้นะครับลุคเดยองเซตยี่เลยเนี่ยแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วถ้าใครจำกันได้นะไอ้มูเนียอินมันชื่ออะไรนะฮัตดาดี้อ่ะเอลมูเนียฮัตดาดี้เนี่ยยิงฟอร์มแจ่มแมวเลยยูโรปาลีกอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้ามองแบบไม่ประมาทนี่ผมว่าลุคเดยองว่ะแต่โอคัมโปสไม่ค่อยได้ยิงว่ะฤดูกาลนี้ฟอร์มตกอ่ะผมให้เป็นโอคัมโปสแล้วกันเบอร์1เบอร์2ผมให้เป็นเนสตี้นะครับเนสตี้เบอร์3ผมให้เป็นลุคเดยองนะส่วนคาโนดาเนี่ยถ้าถามว่าใครแบบว่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เพื่อนๆนะฮะมาร์คเบิร์กโอ้มาร์คเบิร์กเจอเชลซียิงไม่ได้เลยจะเหลือมั้ยมาร์คเบิร์กทั้งวันเถอะคู่นี้ไม่มั่นใจตัวยิงตัวเต็งในการยิงนะแต่ว่าใครชนะเซบียาคาดว่า 2-1 3-1 นะครับยิงเยอะนะครับยิงเยอะแล้วก็สุดท้ายละลาซิโอเจอกับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะฮะลาซิโอนี่ถ้าเต็งยิงก็ต้องเป็นอิมโบมิเล่อยู่แล้วใช่ไหมอิมโบมิเล่เต็ง1ครับผมลาซิโอใช่ไหมอิมโบมิเล่ฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยแพ้เนี่ยเอาเกมนี้ก็แหละจะแพ้แล้วบางคนถามว่าลาซิโอเล่นในบ้านต้องชนะจะชนะไหมฟอร์มช่วงหลังก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับนักเตะเริ่มกลับมาหลายคนแล้วตอนนี้หรืออัปโต้ลูคัสอะไรพวกนี้อิมโบมิเล่ก็ยิง4ลูกก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับยิง4จาก400กว่านาทีใช่ไหมอิมโบมิเล่เบอร์1ครับผมลองมาก็อาจจะเป็นฟิลิปคาเซโดก็ได้นะครับลองมาโว้ยอันเดสเปเรล่ายิง1ลูกจาก86นาทีเป็นธรรมดาเนี่ยโจชัวคอเลียก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเบอร์1เอโบมิเล่เบอร์2เป็นคาเซโดนะครับหักลงนะส่วนเซนิตนี่มีอาร์เทมดิซูบ้านะครับอันนี้เบอร์1แต่อายุเยอะแล้วนะครับอีกคนนึงก็เป็นอเล็กซานอิโลฮิมนะครับ
แล้วก็รองลงมาก็อีกคนชื่ออะไรนะซาดาอัสมุนนะครับได้ชื่อแถวๆนี้ยิง6แต่คิดว่าลาซิโอน่าจะชนะมากกว่านะคู่นี้ผมว่าน่าจะสักโอ้แต่ว่าโอ้โหยิงลูกเดียวนะครับผมว่าลาซิโอครับผมอิตาลีลาซิโอก็ถ้าเจอทีมเล็กก็ยิงเยอะแต่ช่วงนี้ถนัดยิงน้อยใช่ไหมล่าเดี๋ยวเกมน่าจะอูดิเนเซ่เจอกันล่าสุด 1-1 เผลอๆเกมนี้ 1-0 2-0 น่าจะยิงเอาสกอร์แล้วผมว่านะผมว่าลาซิโอยิงน้อยครับผมน่าจะ 2-0 จบเพราะว่าเซนิตเนี่ยผ่านมา3เกมยิงแค่ลูกเดียวก็ไม่คิดว่าจะคือมันมีคนยิงลูกหนึ่งอ่ะใช่ไหมคือสถิติมันขึ้นมาว่ายิงลูกเดียวนะครับมีคนยิงแค่ลูกเดียวอีกลูกหนึ่งไม่แน่ใจว่าทำเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยผมก็เลยมองว่าน่าจะเป็นลาซิโอแบบ 1-0 2-0 มากกว่าไม่เห็นไหมมีอีโรฮินเนี่ยคนเดียวที่ยิงได้อย่าบอกว่ามี2คนแอสซิสต์ได้นะยิงคนเดียวเนี่ยเนี่ยอาร์เทมเนี่ยผมว่าคู่นี้ไม่1ก็2-0ครับผมว่าลาซิโอฮะโอเคนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวิเคราะห์ฟุตบอลมาเซียน UCL นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมหากว่าคุณชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็คุณคิดว่าค่ำคืนนี้ทีมไหนจะชนะบ้างก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้พบกันใหม่คลิปหน้าวันหน้าครับผมนะครับสวัสดีครับ